ในฉากนี้เราจะพาคุณท่านมาพบกับ3พี่น้องอีกครั้งพี่กลมจ๋าเลยจ้าพี่เข้าไปในเมืองไปหาพ่อกันนะไปตามในเมืองเหรอพี่จ้าเออใช่นั่นน่ะสิฉันก็เป็นห่วงพ่อเหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นเรารีบเดินทางเข้าไปในเมืองดีกว่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะพี่จ้าโอ้พี่จ้าทั้ง3พี่น้องพากันมุ่งหน้าแล้วมานั่งเอาแล้วไหนไอ้พวกนั้นอะมีรู้เหมือนกันมันเดินยังไงเนี่ยมาด้วยกันดีๆแท้ๆรู้สึกว่าเราจะเดินทางมาไกลแล้วนะเห็นทีพวกเราเนี่ยจะไปไม่ได้อีกแล้วเพราะเวลาก็ค่ำมืดเห็นทีจะต้องนอนพักกันตรงนี้ก่อนจะนอนพักแถวนี้เลยเหรอก็ดีเหมือนกันจะได้หายเมื่อยล้าสักทีเอาวะทำอะไรอยู่อะไอ้นอร์มอนไอ้กระดาวไอ้ไอ้กระดาวไอ้ก็ต้องเอากันนึกว่าไปอาบน้ำสีอาบน้ำหน่อยอะอาบน้ำรู้ยังไงมานอนกันก่อนเถอะแม่งแอ่งจนนุ่มไม่แอ่งจับรวมมันเคยจะนอนกันก่อนพรุ่งนี้เอาไอ้แอ่งเด็กนาลกันเลยจะนอนกลางมาคัดตุ๊กข้างนอกจังไอ้เด็กขางใช่ไหมไอ้เด็กนาลไปจะนี่ไงเด็กลูกเอ้ยยาเพิ่งจะนอนจะหลับได้ไงแต่เด็กลูกพ่อหลับสิไม่หลับจะอยู่ยังไงมึงเหลืองเด็กการเดินทางครับไอ้เด็กขนมไอ้มาเด็กบีดไอ้ลูกขมเอาไอ้มาเด็กบีดกี่บีดเองผมทั้งสีสหายยังได้ลวกให้เนื้อผู้ดันนี้เดินทางไกลมานะครับเกิดความเหน็ดเหนื่อยพากันพักผ่อนไอ้ได้ลวกให้เนื้อในระหว่างทางก็เป็นเวลาเดียวกันที่นะครับแต่โจรร้ายนะครับก็ออกทำมาหากินได้ลุ้นให้นะยามที่คนดีมันหลับแต่คนชั่วนั้นไม่เคยหลับนะครับมาแล้วนะมันย่องเข้ามาย่องเข้ามานะเชื่อท่าเชื่อย่องไปหายตาหวานแหกหน้าเรียบลิ้นกลิ้นตาหลบไอตาหวานเวลามันหลับนะครับหลับไม่เหมือนใครขนาดมันหลับนะหลับแล้วตายังเคลียวได้เลยครับเสื้อหายตาหวานไอ้เจริญอันนี้มันกินน้ำเยอะนะยอมรับสละแล้วมันก็กลับไปนอนไอ้เด็กลูกบาดเด็กรอสับพังเข้าเต็มๆนะครับย่องมาที่ไอ้เจริญหยิบลายเสื้อเลยอันนี้ไม่ยอมนะตามไปเอาอีกแล้วมันยื่นให้ขึ้นชื่อว่าโจรร้ายนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าแก่มันหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงย่องไปที่ตามองไปที่ตาตาหวานอยากจะได้ตาเคลวยกมือขึ้นยิ้มใส่แลบลิ้นเฮ้ยปาก
ม่แน่ใจย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งสักครั้งนึงครับไอ้ดินลูกไฮเนอร์สว่างนิดหน่อยเดี๋ยวนี้หนึ่งแก้วอะไรไอ้บาดินไอ้บาดินมือมือพ่อเดี๋ยวแก้วหนึ่งดูสัมผัสนี่นะครับสายตาของมันก็ชำเลืองเห็นสิ่งมีค่าที่ติดอยู่ในนิ้วมือของจ่ามนกซึ่งเป็นของมีค่าอยากได้ถอดไม่ได้ใช้น้ำลายนะลูบไปยังนิ้วมือแล้วครับมันก็ได้สิ่งของที่มีค่าก็รีบวิ่งเดียวไปครับทั้งสีสหายครับหลับสนิทโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งรุ่งเช้าตื่นได้แล้วแจ้งแล้วอะไรได้ลูกพี่ได้ตรวจสอบถ้าก็คนนอนจะไปรู้ได้ไงว่าวันไหนจะนอนฝันไม่ฝันนะจับใจจับลูกครับอันนู้นหลับเดินให้เนาะจับ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 เอาไว้อะไรอ่ะรีบเดินทางดีกว่าเอาแหวนนะจีนเอามีอะไรเหรอมันกเอาย่าเองแหมฉันไม่รู้หล่นหายตรงไหนอะอันนี้กระจีนบัตรไอ้บัตรเอาเฮ้ยไอ้เองอยู่เอาไอ้ตัวนี้ดิเอาเด้อแกพากันหายอะไรกันเนี่ยหายเสือหายอะไรที่กันหายเสือฮะเสือเอาก็นี่แหละคอมเมนต์สุรินทร์พูดไทยไม่แข็งแรงหายเสือหายเสือเอาเฮ้ยเอาแกก็หายเหรอใครโดนย่ำไปย่ำมาเนี่ยโอ้มือบ้านโจรโดนบ้านจึงบ้านมาเลยตามฮะรู้ว่าโดนโจรนั่งขโมยสิ่งของที่มีค่าไปนะครับทั้งสี่สายรีบตามไปฝ่ายจะโจรร้ายนะครับเมื่อได้สิ่งของมีค่าก็รีบวิ่งหนีไปช่วยด้วยช่วยด้วยครับมีอะไรครับมีคนมาไล่ผมมาไล่ฆ่าผมเลยนะฮะแล้วทำไมไม่ให้เขาฆ่าไปล่ะจะได้ไม่ต้องวิ่งเอ๊ะพูดอะไรอย่างนี้เออเนาะเอ็งก็พูดทำไมอย่างนี้เอ็งก็พูดกับเขาดีๆเขาเป็นคนหน้าแปลกพวกเราเป็นคนแปลกหน้าแต่หน้าช่วยด้วยแล้วกันมีอะไรคุณเป็นคนแถวนี้เหรอฮะครับผมเป็นคนแถวนี้เองครับอ๋อถึงไม่เคยเห็นครับผมไม่ใช่เป็นคนแถวนี้ครับเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนมาจากกรุงเทพพระมหานครกรุงเทพพระมหานครพาเมียไปไหนฮะไม่ใช่เมียครับเป็นอะไรเหรอฮะน้องสาวผมครับน้องสาวครับเป็นน้องสาวสวัสดีพี่สวัสดีครับน้องพยายามสร้างความโลนเย่ประเพณเย่สงสัยน้องเพลงเพลงกระตุ้นแผลบแผลบไหมใช่แล้วจะคุยภาษาเจ็บก่อนเด้อไปคุยกับสวัสดีว่าไงว่าคุยสันแมงว่าไงสวัสดีคุยสันเฮ้ยคืออย่างนี้ครับคุยเอ้ยแม่จับจับเต็มไม่ไหววะคุยเอ้ยคนกรุงเทพพูดกันเขามาตอนตรุษจีนลงจากรถพาป๋าเจอหน้ากันว่าไงว่าคุยใช่ไหมคุยเอ้ยแซ่เอ้ยแม่งมีคนสวยสวยมาเยอะแล้วคุณอยู่กรุงเทพมีอะไรกินเยอะแยะไหมผลมงผลไม้นะครับมีมากมายหลายอย่างมีอะไรบ้างครับมีไม่ว่าเงาะทุเรียนเงาะแล้วมีไอ้เงาะมวยโรงเรียนไหมครับอะไร
เงาะโรงเรียนมีมากมายหลายอย่างด้วยกันโอ้แล้วสมมติผมไปกรุงเทพนี่ได้กินเงาะไหมครับถ้าซื้อก็ได้สิโอ้แล้วจะได้กินไหมครับฮะแล้วสมมติบ้านคุณมีเงาะมีเทียนนี่ผมจะได้กินไหมโอ้กินไม่ได้หรอกทำไมครับเพราะว่าเงาะมันกำลังออกดอกทุเรียนมันก็กำลังออกดอกแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่ไม่ออกดอกมีอะไรบ้างก็มีมากมายเออแล้วอย่างงั้นสมมติว่าคุณมาบ้านมาบ้านนอกบ้านผมนะครับน้องสาวสวยนะค่ะสวยแล้วสมมติว่าคุณมาบ้านนอกบ้านผมนี่นะครับแล้วสวยนะบ้านผมน้องสาวสวยๆอย่างนี้ผมอยากจะอยู่บ้านนอกคืออย่างนี้ครับทำไมอะน้องสาวผมก็สวยนะครับใช่เมื่อกี้คุณผมจะไปขอไปบ้านคุณนะครับแล้วคุณอยากมาบ้านผมแล้วอยากมากินน้องสาวผมหรอครับไม่อยากจะจีบใครจะกินคนแล้วเสียใจด้วยนะครับทำไมอ่ะให้เขามากินเสียใจด้วยนะครับทำไมน้องสาวผมกำลังออกดอกครับน้องสาวออกดอกจึงมาเงาะเรียนกี่ก็น่าออกดอกฉันไม่ใช่เจาะเงาะนะขอโทษจะพากันไปไหนไม่ทราบใช่หรอนะฮะแต่ใหญ่คุณเบิร์นเนี่ยมึงก็แมนบ่นี่แมนแล้วคุณซักด้วยบรีดหรือแฟบกันซักด้วยบรีดด้วยแฟบยังไงแล้วทำไมมันเปรงเปรงใช้รีจอยกระเซิงฉันกำลังจะไปหาพ่อจ้ะพ่ออยู่ที่ไหนล่ะพ่อฉันหรอใช่พ่อฉันเป็นรับราชการอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองโอ้ผมก็จะเข้าไปในเมืองเหมือนกันเอาอย่างชนิดเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยผมเอารถมาด้วยนะฮะรถคุณแต่นนะฮะอะไรนะคุณแต่นเด็กเมืองกอกเข้าปลุกเต๋อไหมบ้านฉันไม่ได้เรียกคุณแต่นหรอเรียกอะไรเหรอบ้านฉันเรียกคึกๆอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวไปด้วยกันแต่ไปซื้อน้ำเย็นๆมาดื่มกันก่อนนะฮะอ๋อชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะฉันเหรอนะฮะฉันชื่อเล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 
ลลลลลลลชื่อลลลลชื่อพี่กลอยอ๋อพี่สาวฉันแจ้งชื่อพี่กลอยกลอยครับแต่งตัวเหมือนแขกแขกทองเหรอแล้วแล้วคุณชื่ออะไรครับผมชื่อชลุยฮะชลุยหอหีบสรีกรันชลุยชลุยครับชลุยแล้วตอนเย็นได้ชื่อเย็นที่ไหนอ่านั่นมาเย็นชลุยแล้วเขาไปจนเสลอที่ไหนเจอเหรอทำอย่างกับฉันเป็นกบข้าวจะไปหาพ่อเลยนะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปซื้อน้ำเย็นๆเนี่ยแม่ค้าอยู่ตรงนี้สตางค์เจริญเลยมวยเปียบายปอนเซิงปัตตะโพลโกลเกนจดเงินทักษิณมีปลาบุญจินด้วยเออนี่เขาเรียกว่าเงินช่วยเหลือคนจนเงินเจ๊กเอาเลยนะฮะเอายังไงครับพากันไปซื้อให้หมดเลยนะครับซื้อไม่ต้องห่วงซื้อน้ำอะไรดีครับน้ำสไปไรคือตอนนี้ยังไม่ได้ใส่กอลี่อย่างครับไม่ต้องใส่กอลี่สไปไรสไปไรนี่สไปไรไอ้ท่านครับเอาล้อนะเอาเนี่ยมึงก็ชกตรีชนคืออย่างนี้ครับทำไมล่ะฮะคุณซื้อเสื้อสวยนี่ซื้อมาจากไหนครับคนกรุงเทพเคยมาซื้อที่จังหวัดสุรินทร์บอกแล้วซื้อมาจากเทพหรอใช่ซื้อมาจากตลาดสำเพ็งไม่เอาอย่าพูดสำเพ็งน่าเกลียดทำไมต้องพูดว่าตลาดโสเภณีทำไมอยากได้เหรออยากได้อยากได้ให้ให้เสร็จนี่ไม่ใช่ให้เสร็จให้เสื้อครับเอาเลยนะฮะพี่ก๊อฟไม่ให้พี่เออครับให้ผมแล้วเองเอาตัวเดียวเองผสมพันตัวเดียวไหมให้เลยให้เลยใส่เลยเยอะกล้วยพยายามผสมพันให้ถูกนะกล้วยผสมพันนี่มีกระเบื้อง
พี่หอมแค่เปียกบันชนามเกินเลยคือเบียนบ้าที่เปียกไปลืมไม่ได้เปียกไปตรุปูกหมดแล้วจกตาเด็กยามไหนน้ำตาไหลเหงาคิดทอดผู้สาวเด้อสิเด้อนางเด้อโอ้โหไอ้ยอลเนี่ยนางแบบชุนแค่ผู้ใส่ไงแล้วก็เดินแบบเป็นยังไงอะไรครับตอนนี้นางแบบของเรานำเสนออย่างชมการเดินแบบนะครับของนางแบบนางแบบนำเสนอโดยแก้วนางมาสวยสวยมากถ้าอย่างนั้นนี่ไปแล้วกันนะฮะไปไปเถอะเดี๋ยวไปแค่สองคนก็พอแล้วผมอยู่คนเดียวก็เลยไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอยู่สองคนนะลอยอยู่นี่นะเดี๋ยวพี่จะลอยไปเถอะนะอยู่กับไร่อยู่กับควายนะไร่อยู่กับไร่ไปเถอะอันนี้ไม่ใช่ไร่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสมมติว่าเรานั้นมาพบกันใจฉันสั่นเหมือนคนเป็นไข้เอ้อระลอยค่ะมีแฟนหรือยังฮะยังค่ะเหมือนผมเลยไม่ได้ถามค่ะคนอย่างผมไม่เคยรักใครฮะคะมีบ้านไซนี่แหละรักคนบ้านไซไม่เขามาสู่ขอผมมาสู่ขอแล้วทำไมล่ะคะนี่กองนี่แหละนี่แหละพี่สาวไอ้นี่แหละเขารักเขารักผมขอมาสู่ขอตั้งแต่งานวันไหนคะไม่ผมปฏิเสธเหรอคะใช่กลอยค่ะกลอยเป็นคนสวยนะขอบคุณมากค่ะผมไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเห็นคนสวยไม่ได้อยากได้ตัวอยากได้ครับอยากได้ใครคะอยากได้คุณอ่ะอยากได้ฉันน่ะเหรอคะนะฮะเสียใจด้วยค่ะไม่ได้รักไม่ได้รักจ้ะคนอย่างผมบอกให้ตรงๆนะบอกอะไรนะคะบอกตรงๆไทยเทพนะฮะเหรอนะฮะครับกลอยว่าไงคะถ้ากลอยนะตกลงมาเป็นเมียผมกลอยอยากได้อะไรอยากได้ควายที่รัฐบาลแจกหรืออยากได้รถเข็นผมจะไปหามาให้ระดับโจรอย่างผมไม่ต้องกลัวอะไรนะเป็นหมาจรเมื่อระเบิกแล้วก็ระเบิกไปไอ้ปากอย่างไรครับใช่ฉันเป็นโจรเสียใจด้วยฉันไม่รักหลีกทางฉันไปดีกว่าทำอย่างกระโจรเป็นผัวคนไม่เป็นหมอเป็นได้แต่ฉันไม่ได้รักถ้าไม่รักเอาไว้ทำไมใช่ได้เอาไว้ทำไมต้องฉุดเอาไปของเราแต่ตรงครับนะเมื่อมันขาดเอาคนที่เป็นเมียครับใจเราป้าปล่อยไว้ทำไมเอาเฮ้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 ครบนะไม่รอช้าดิเสียงกันช่วยด้วยช่วยด้วยไว้เอาเฮ้เอาเฮ้แล้วจะกลมแล้วจะกล้วยนะวิ่งมาช่วยพี่สาวไว้ครับนะจะกล้วยนะจะกลมช่วยพี่สาวครับน้องสาวครับนะWhoo!
ป็นไรกล้วยเป็นไรหือบอลชิมเลยหือชิมเลยเอาเอาอ่ะพี่ตูดครับตูดแล้วเป็นอะไรอ่ะเอ็งเป็นอะไรปืนลั่นปืนลั่นลั่นถูกอะไรกูพลึงกูพลึงมึงก็ทะเบียนเรียลป่ะไม่ได้นานเฮ้ยไหนดูหน่อยถูกอะไรแหมอีจังไรมาคอยใส่ก็ไม่ได้ปืนดาจี้หรอกเราเซกินชิมอทำมาใช้ไปซื้ออะไรอ่ะทำไมมาเร็วแท้แล้วมึงทำอะไรทำอะไรจะเอาพี่มึงเป็นเมียกูเลยเอาอะไรพี่กูฮะไอคนนี้เป็นมหาโจรฮะไอมหาโจรด้วยมหาเว้ยไปไปมหาโจรทำไมไปมันเป็นมหาโจรอ่ะเฮ้ยมหามาโจรมาโจรนี่จังไรหือเฮ้ยไอโจรขโมยทำไมแล้วมึงเป็นโจรแล้วมึงมาไล่ปล้ำน้องสาวกูทำไมไม่ปล้ำยังไงก็จะเอาทำเมียเลยเอาฉันไปเอาไหมเออกับมึงไม่เอาหรอกไม่เอาโมเน่รอยจอยรอยจอยวิลลี่กูเอาเมียมากูจะกินอะไรเฮ้ยไหนมึงบอกว่ามึงเป็นคนดีเป็นคนกรุงเทพกรุงไทยเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองทำไมเงินนี่เยอะแยะดิเงินเยอะใช่เบื้องหน้ามึงเป็นคนดีแต่เบื้องหลังมึงเป็นคนชั่วทำไมกูจะเป็นอะไรอ่ะเยอะกับเพลิงเนี่ยทำไมเฮ้ยถ้ามึงเอาถ้ามึงทำอย่างงี้มึงไม่ยามน้ำใจใช่เออห้องเองชี้เวรนี่ก็เอาปืนชี้ปลิ้วปลิ้วปลิ้วพี่กงเดี๋ยวกูไปเจรจาให้เย้เจรจาทำไมเฮ้ยอันไหนมีอะไรมีอะไรก็มึงพูดห่างๆก็ได้ปุ๊บเดี๋ยวพี่บอกอะไรให้นะพี่เดี๋ยวพี่กินข้าวของเองเคยเรียนขึ้นนี่ระดับกูแล้วไม่แน่ไม่เอาพี่เป็นเมียหรอกเอางี้ถ้าเป็นลูกชายจริงนะมาสู้กับพี่กูตัวต่อตัวไหมแล้วจะเอายังไงจะเอาด้วยดาบหรือจะเอาด้วยปืนปืนก็มีนู่นยังไม่ได้ยืมใหม่ตัวน้อยพ่อเอาน้องไหนโง่โง่ให้หรือไม่ให้ไม่ให้กูไม่ดอยเด้อช้าอืออันนี้รู้เรื่องนะกูไม่อีลีเด้อไม่เอาอันนี้ใส่ยูทูบเด้อเอาไว้แน่จริงเองจะวิ่งไปหาไอ้ตัวนั้นมะอะไรเฮาจะแกจุยพ่อเนี่ยถ้าแน่จริงนะเคยเห็นไหมมวยไทยอ่ะมวยไทยเออเมื่อก่อนมวยไทยอ่ะอนุราวัฒนธรรมไทยจริงเอาเสดีเอาเสดนะไปหาเรื่องไงล่ะรู้เรื่องมาเฮ้ยต้องรวดต้องเฮ้ยทำไมต้องกับมันเลยพี่ต่อยมวยอ่ะเออมันไม่กี่วิ่งเลยรู้เรื่องไอ้แกดังมาเจ้ายังไงอายุยังไงมวยมึงกูไม่เอาล็อกอีรอยจอยรอยจอยอย่างเงี้ยมึงเอาก็ฉันเอาเนาะกรรมการต้องถอนไหมเฮ้ยเช็ดฉลาดโคใหญ่บอมได้ไหมฉลาดเข้าใจอ่ะเอ็งก็จะตู้แซงเลขกรรมการเดี๋ยวจะเป็นกรรมการให้เป็นกรรมการต้องยุติธรรมเว้ยเด
ดี๋ยวในห้างจะเล่นทางไหนลงมาเลยครับเรียกประกาศชื่อนางมวยก่อนนะอ่ะ Ladies and gentlemen in the boxing in the Thailand in the rest Klom Yes It's you It's Yom Sit Ham Long มันกระดกลายอยู่พี่ชิบหายอะไรได้ยินเสียงเป็นการไหว้ครูนะฮะจะขาดใจนะเองเวลาเองเวียดเวียดอดเทอมจังหี่เองไงแม่เองก็ดอดเทอมจูรัวหี่เองหามเองเองหามหี่เองประกาศนะครับเป็นการชูป้ายบอกยกนะฮะห้ามกันหูกันนะเด็กทำการจะตรวจจับน้องมวยก่อนเด็กตรวจดิจะต่อยแล้วไม่ตรวจดูความเรียบร้อยของนักมวยทั้งสองฝ่ายนะฮะเฮ้ยเนี่ยยัยกุลเบอร์ตัวทมเกลือนะเออเป็นใดเนาะเออตัวเมื่อใครเนาะทมเกลือนอันนี้ใช่กับแล้วหรอเด็กคนนี้มันกลับดิโอ้พี่เวนเลยจับกระโดดพ่อแย่จับอะไรกรรมการจับตรวจก็มึงจับเล่นๆวะแสดงว่ายกที่หนึ่งเริ่มขึ้นนะบัดนี้นะครับเป็นการชูป้ายบอกยกยกที่หนึ่งจะเริ่มขึ้นนะบัดนี้เรียบร้อยยังนักมวยผิดสำแดงนะฮะตายแล้วปุ้ยมีการตายไปไอ้นักงานตัวไอ้นักดาวกรุงโยบอยนักมวยจบยกที่หนึ่งนะฮะของนักมวยคู่พิเศษกรรมการสรนี้ใจแย่หมดอบตเอ้ยโยกกรรมการตัวครับไอ้ที่หัวกรรมการปะไรอ่ะ
อจำจะไม่รู้อะไรมาการชิบหายอะไรอย่างนี้นับไม่ยุติธรรมอ่ะหนึ่งหนึ่งแล้วอะไรจ้าสองสองแล้วอะไรจ้าหัวเลี้ยงหัวเลี้ยงเลือกตั้งนะกรรมการไม่ยุติธรรมถึงสี่แล้วบ่สี่แล้วก็ห้าวิ่งห้าแล้วก็หกหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดลุกขึ้นว้าวนี่นะมวยนี่นะหมดยกที่หนึ่งเออแข่งกรรมการมีรบเลยถ้ายกไม่ช่วยอะมึงยกช่วยพอดีหมดยกไอ้ห้องหลังกรรมการกรรมการให้น้ำขนมให้น้ำดิกรรมการชิบหายอะไรอย่างนี้ทำยังกับกรรมการบ้านสนวนซ้ำเติมแท้เฮ้ยลุกขึ้นมาให้น้ำโจังไรเอ้ยเสียไพโรจน์มีเสื้อกันหนาวไหมนักมวยทนไม่ไหวนะฮะอ้าวเราชกยกที่2ครับเป็นการชูป้ายบอกยกที่2ครับเป็นการชูป้ายบอกยกที่2เหี้ยนางแบบมาจากเมืองนอกนะฮะยกที่สามครับคนอะไรตูดขี้เละอย่างนี้ชักต่อไปเป็นยกที่สองนะฮะออกฟันเลย
เมื่ออากาศร้อนขนาดนี้ฟันยังออกโอ้ยนี่ถ้าหนาวจะขนาดไหนเนี่ยไม่รู้แหละมันน้องเสียดายถ้าต่อยถูกก็มึงเหลืออะไรไอ้ยีรมูแค่นี้อ่ะมาเลยครับโยมินิเจ้าลูกครับพี่เจ้าพี่ช่วยหนูด้วยนะครับเมื่อกี้หนูอยู่ของหนูดีๆไอ้หาจนเลยปล้ำหนูมากับพี่อ๋อหนูเลยปล้ำเหรอเจ้าไม่น่ามาเจอไอ้พวกขี้เร่เลยอะไรขนาดเนี้ยน่าถือน่าเก่งถือพร้อมรวยไฮสวัสดีครับสวัสดีเตรียมเลยโตไอ้กระเพาะผาเป็นเพราะมึงแหละอีโจรถั่วดินเฮ้ยเฮ้ยมึงอะอีโจรถั่วดินเอ้าเอาเอาโจรถั่วดินเอาไงยันจอดในใดได้เบาลุยคว้าม้อยเป็นพุ่นเมียนเฮ้ยเอาเอาไอ้มึงเอาเอาเฮ้ยเองเอาเองสงสัยจะเป็นโจรครอบครัวโจรครัวครับเฮ้ยนุ่งกางเกงซิปก็ไม่รู้ไอเดรฉานไอไอซิปก็จะรู้ไอ้ขยันไอโจรครับไอสองคนนี้ต้องเป็นเขมรเอาเอาเนียงเอาไอยาไอครับก็ได้ยังไงแหละลุยเอาไอหมอยไอหมอเอาเอาเอานี่อ่ะนี่เองมันให้มาอ๋ออนุเองเออก็ปะได้รู้อยู่มอยประปวนนะค่อยมาแจ้งปะได้นี่นี่ปะได้ไอ้เดรฉานเออจะเอาเอาเป็นนิดนึงไปนี่ไอ้อ้าวนี่ใจยืนก่อนนี่พรุ่งนี้ไปลบนามสกุลออกแม่งเท่านั้นแหละเออทำบาปกูเอาน้ำพรั่วหน้ายายสโนครัวเจ๋งเลยเนอะยายเอาพี่ใช่ไหมเอานี่เอามอนี่แหละมันให้ฉันมากยี่ไอมอนี่ต่อไปก็ไม่เล่นอีกแล้วเรื่องนี้อีจังไรแกล้มพ่อเออพี่อันนี้ก่อนอะไรอย่างไรปนูเอาคือไอ้ยูอะไรกันยูอะไรอันนี้ของพี่บอกพากันเร็วๆหน่อยว่ากูหนาวอ่ะสมุอะไรกี่ไม่หนาวเฮ้ยอะไรแกลิ้นฟองเอาไอ้ขมึงจะได้บ้านเอาเฮ้ยแต่ไม่ได้นุ่มเหมือนนานเกตีได้มาสวยเลยคนพี่ทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งสามทั้งสี่ทั้งห้าทั้งหกแน่เมียนหกนาเมียนสี่เย่หมดเธอก็แค่อย่างเมื่อนบานชีระเต้เนาะช่วยฉันเลยเด้อเฮ้ยเว้นไม่แม่นเองจำไม่เป็นไรจิมแม่นเองใช่เลยนี่ถามว่าตามไม่ทันคงไม่เจอเราเนียงใส่ฝนหมดไปนานจังเนียงฮะอีนี่อ่ะเห็นเดินที่สี่แยกชั้นเพนนี่มีต้นโนมไว้ดิเอ้ามันอยู่อะไรเฮ้ยทุกตรายจะอนุญาตเออคนสมาวจะอนุญาตหรอนมรุ่ยเกดเลยกระซีมุยดอร์นั่นกินกวนเออมีหลายเพลพวกไอ้ขี้เร่นี่ตียิงสนามหลังไอ้เองให้พร้อมไหมมีหลายป่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกูเรื่องพวกมึงไม่เกี่ยวเกี่ยวก็มีแหวนเพื่อนกูด้วยความจริงผมไม่อยากเกี่ยวหรอกครับแหวนวงนี้นะมันเป็นของผมครับผมก็เลยต้องเกี่ยวฮะอะไรนะแหวนวงนี้นะครับแหวนวงนี้อ่ะครับเป็นของผมจำได้ฮะพบสลักเชื่อไว้ว่าฉัตรโมรีศรีพระภัยหายผมคืนเถอะว่าเป็นของมึงครับเนี่ยแหวนเพื่อนฉันจริงๆหายผมคืนเถอะถ้ารักตัวกลัวตายแล้วก็คืนแหวนมาซะครับนี่คือพยานหลักฐานที่น่าอีกมึงแน่จริงมึงถอดเสื้อดิ
อะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับถอดเสื้อฉันไม่ถอดแกแน่จริงอ่ะแกก็ยืนอย่างนั้นแหละเดี๋ยวขนาดเขาตายเองนั่นแหละแล้วแกหนาวกูทำจริงไม่หนาวมึงให้กูนมไหมนี่นมเสื้อไปนมเสื้อถูกจับถอดดอกเอาดอกเอาสิถ้ามึงแน่จริงถ้ามึงอยากได้แหวนวงนี้กูไม่ว่าไอ้นกทำยังไงอ่ะก็ได้ถ้ามึงอยากได้ขอข้ากูไปก่อนแหวนนกเอาเลยเลี้ยงไปโสดไหมนี่พูดมานี่ฉันเหรอจ้าฉันยังไม่เคยมีผู้ชายตกติดตามเลยหนูกล้าซ้ำมืออันนี่น้องอายุเท่าไรแล้วฉันเหรอจ้า18เออไปทำเถอะทำอะไรอะไรอายุ18เขาพาไปทำได้แล้วหรือว่าพาไปทำแบบประชาชนเดี๋ยวเราย้ายสโนว์ครัวมาอยู่ด้วยกันเถอะได้สโนว์ครัวบ่สโนว์ครัวน้องมีพี่ทุกคนก็เก่งคงในห้างเลยมือกรอยจะมาแคล้วควายจบอันยี่ยี่ห้ามบัดแคล้วให้ดูตอนนี้ยายสโนว์ครัวมั้งไปย้ายสโนว์ครัวบอกไปพี่เด็กเดี๋ยวฉันไปย้ายสโนว์ครัวจะพาน้องไปย้ายสโนว์ครัวกับพี่ไหมน้องย้ายไปสีธัญญาเหรอจ๊ะนี่ย้ายไปสีธัญญามีบ่อแล้วห้องกินไหมนั่นมีเยอะเลยไปเถอะยี่ไปกับพี่ปาน้องไปแล้วโม่อะไรทำอะไร
น่ไอ้ก็หยุดเถอะๆๆๆใหญ่สนุกครุ่นมันจะไหวอ่ะนะอะไรหอยปันหิงจิปันหิงปันจิกระจายเจเหนียวเตรียมรับเต็มที่เลยอยู่แรงท่านพันประปวนพอกใครก็ไม่รู้เก่งจริงๆน้องสายเก่งขึ้นแม่เขาก็ไม่รู้อ่ะลูกแข็งอยู่แม่เจ้าจะคุ้นแน่ลูกใครไม่รู้จักเลยสงสัยจะมากลุ่มเดียวกันไม่น่าจะรู้เอาเส้นเมื่อยเลยครับก็ไม่เป็นไรครับโอ้ยที่ผมนี่รู้หรือไม่อะไรจับชุดคอเท่าแก่เท่าแก่เมียนลิโพปีซะทำไมกันอย่างนั้นอ่ะเมียนลิโพวิอากาดันดีอายุหมดโดนี่น้องแต่บ้านหลังไอ้เคยขอสลายเดี๋ยวเช็ดติดไปกรองแพงนี่น้องต่อไปน้องอย่ากินหอยแครงนะเป็นไรเดี๋ยวมันจะกระเครื่องเหมือนหอยแครงอ่ะแต่ส่วนพี่น่ะผิดไปแล้วเพราะว่าพี่กินดอกดื้อเลยมันก็รูนน้อยๆแย่เราไปตรวจสโนว์ครัวใหม่เนาะไปน้องในชุดนี้จะถึงข้างในมั้ยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เล่นเรื่องกลัวตะหวานด้วยนะโอ้ไปอีกอะไรฮะพ่อบ้านที่พี่ยกอะไรจะชกเหรอตีเวียโอ้ยไอ้หมดโดนอ๋อนี่ได้นี่พอแล้วอ๋อนี่เขาตะรูนสู้นะเขาตะโนกเขาตะโนกคนดอกดื้อสู้ตัวนะโอ้ยเย้นี่หาผมไม่เจอเลยขอบคุณมากนะคะจ้าก็ไม่เป็นไรมันเป็นของที่เราจะต้องเจอกันอย่างนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันจบกันพอดีถ้าไม่คุณก็คงจะแย่เหมือนกันเมื่อกี้เพื่อนเหรอคะก็เป็นเพื่อนกันมาด้วยกันมันก็เพราะมีอย่างนี้แหละมันถึงได้ไปด้วยกันได้ลำบากกับเพื่อนของผมมันยังไงก็ไม่รู้เมื่อกี้น้องสาวใช่ไหมน้องสาวก็ครับก็สวยดีฮะ
ครับชื่อชื่อกลอยค่ะอ๋อครับทำไมรังเกียจแล้วคุณล่ะชื่ออะไรคะชื่อว่ามานพครับอ๋อเหรอคะครับพี่คนจรจัดพลัดถิ่นได้พบยุพินกลอยสาวจะฝากหัวใจได้ไหมเล่ากับกลอยสาวเจ้านั้นพี่นี่ยังเป็นโสดอยู่เดียวโดดหลายปีอยากฝากข้าอย่างฝากผีมาอยู่ที่นี่ยังสร้างสรรค์ฉันขอใจช่างขอบใจที่ช่วยเหลือผัวผัวแพ้แม้เป็นความในใจชื่นใจที่มีน้ำใจให้ฉันเพราะด้วยใจรักจริงๆจึงขออ้างอิงเอื่อนเอ่ยอยากอยู่ที่นี่นานนานเลยจะไม่นิ่งเฉยเลยนานที่ขอเป็นทาสคอยรับใช้ขอยอมเป็นทาสคอยรับใช้จนกว่าจะตายจากกันขอบใจมากนะคะชื่อเด็กคนนี้สาวน่าคุณต้องจะลำบากจะตายคุณจับใจมากมากก็จะไม่รังเกียจถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนไอ้ก็Oh.
จ้ะไปด้วยกันที่บ้านกันเถอะไปด้วยกันที่บ้านฉันนี้เพื่อภูมิสัมพันธ์จะได้มีโอกาสได้พักไมตรีจะได้รู้จักว่าบ้านอยู่ด้วยความรักของหนุ่มสาวทั้งสองนะครับเกิดความเข้าใจกันก่อยจุฬาจามนพกลับไปยังบ้านหลายเดือนผ่านมาแล้วตัวฉันคนนี้ตามหาโอรสก็ไม่เจอตามหาที่ไรก็ไม่เจอวันนี้ถึงไม่เจอราชโอรสหากแม้เจอโจรจะฆ่าให้ตายเลยขอจับตัวไม่ได้ก็ต้องจับตายไม่อยู่ช้าไม่ช้าทีจะรีบจะทางไม่รอรีงคนนี้มาแปลกเป็นใครวะเฮ้ยมาขัดกระหวังทำไมวะเราเนี่ยมันน่าจะถามนายเสียมากกว่าทำอ่ะคนเมื่อตะกี้นี้คือพญาทรงธรรมข้าราชการชั้นผ่านทองที่อยู่ในเมืองเจ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยจึงปองชีวิตเขาผู้นี้ฉันคือมหาโจรไม่ว่าราชการฝ่ายไหนก็แล้วแต่กับโจรนั้นละมันเดินคนละทางวะฉะนั้นท่านเป็นใครบ้านเมืองน่ะก็พัฒนาแล้วขึ้นชื่อว่าโจรขึ้นชื่อว่าผู้ร้ายอายุเนี่ยจะไม่ยืนยาวเราจะขอแนะนำให้เราคือหวานวาทีข้าราชการรุ่นเดียวกับคนเมื่อกี้นี้คือพญาทรงธรรมโอ้ยอย่างนั้นก็เราก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันคงไม่ได้ข้าราชการอย่างนั้นก็อย่าอยู่เลยจ้ะเอาจ้ะด้วยตำรวจช่วยด้วยเอาใส่ดีนะก็คนร้ายนะก็คนเรื่องหามันคนละทางถ้าไม่เหนื่อยไม่แพ้เอาสิเมื่อฉันแพ้แล้วฆ่าเลยคนอย่างฉันฆ่าต้องฆ่าให้ตายถ้าฆ่าอยู่อ่อนๆระวังไอ้เกลือช่วยด้วยไอ้ควรนอนนี่ยังไอ้สมควรช่วยเกลือด้วยวะน่าชมเชยในการหากินในทางของโจรตกเป็นเบี้ยล่าง
คำเดียวไม่เคยขอร้องชีวิตของตัวเองข้าน่ะเข้าใจการเกิดมาของเจ้าเกิดมาเพื่อเซ็งชีวิตเกิดมาเพื่อเบื่อลมหายใจเพราะฉะนั้นแล้วไอ้โจรน้อยมึงจะได้อยู่ร้อยนวลเลยมึงตายจริงๆวะมึงจะดิ้นนะจับแน่นยังกระตบรวดจับแน่นแท้นี่ไม่ใช่ตำรวจเข้าตาโจรก็กลัวตายนะครับสำหรับโจรแล้วทหารจับแน่นแท้นึกว่าฉันไม่เจ็บปอข้าพี่ตายดูพี่ด้วยเด้อนี่แหวนวงนี้สลักอักษรบอกว่าฉัตรโมรีศรีประภัยเอ๊ะมาอยู่ในนิ้วของโจรได้อย่างไรไอ้โจรมิไรข้าจะเว้นโทษตายของเองไม่นานนะถ้าเองมีความจริงมีโอกาสรอดถ้าไม่มีความจริงเองตายแหวนวงนี้มาจากไหนก็เป็นของฉันเองเป็นของฉันจริงๆเป็นมานานแล้วหรือยังนานแล้วนานแค่ไหนแค่ไหนโอ้ต้องบังคับแท้เอ้ยก็ทำเสียงเพราะๆวะนานแค่ไหนนานแล้วนี่ไม่เชื่อถามเหนียงๆดูอ่ะรู้ว่านานแล้วในราวสองอาทิตย์สามอาทิตย์มั้งโอ้นานแล้วจำความไม่ได้ไม่รู้ว่าติดมาเมื่อไหร่นิ้วจนสะดวกนี่จำความได้ใช่เห็นแหวนวงนี้ติดนิ้วมาเลยใช่ไหมใช่โอ้ราชโอรสของฉัตรโมรีศรีประภัยที่ฉันตามหาเพิ่งจะพบขอเดชะทำไมพระองค์ไม่ใช่โจรในสายเลือดที่แท้จริง no ความจริงแล้วพระองค์คือรัฐทายาทของฉัตรโมรีศรีประภัยเป็นลูกเจ้าอยู่ในเมืองพระเจ้าค่ะฉันเนี่ยพระเจ้าค่ะคนดีผีคุ้มฉันเนี่ยเป็นลูกเจ้าเท่าอายุของฝ่าพระบาทชนสาได้แค่3เดือนฉัตรโมรีศรีประภัยพาราชโอรสเสด็จเข้าสู่สถูปล้างกลางป่าเพื่อบอกเล่า90กับดวงวิญญาณอยู่ในสถูปล้างกลางป่าแห่งนั้นโจรปล้นราชโอรสหล่นหายจากเสด็จแม่นับตั้งแต่วันนั้นเกล้ามันทันได้ตามหา20ปีเต็มๆถึงได้พบราชโอรสวันนี้พระเจ้าค่ะฉันขอบใจทหารมากเพราะฉะนั้นขอให้ราชโอรสไปกับเกล้ามันฉันขึ้นเฝ้าฉัตรโมรีศรีประภัยเสด็จพ่อเสด็จแม่พระเจ้าค่ะขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อแม่พระเจ้าค่ะตกลงฉันจะไปกับท่านหมดความยุ่งยากเดี๋ยวปล้นในเมืองให้ระเบิดไปเลยเมื่อได้พบแล้วต้องพาขึ้นเฝ้าบิดามารดา
อนอ่ะสิบกว่าปีที่ผ่านไปเอออ้องเอ่ยใจเป็นทุกข์เฝ้าขวัญใจถึงลูกเอ่ยเป็นตายร้ายหรือดีหวานว่าที่มาถึงท้องพระลงแล้วก็เดินตรงราชโอรสสีพระภัยเมสีของเสด็จพี่สิบกว่าปีที่ผ่านพ้นไปไม่ได้ข่าวข่าวของหวานบาทีหรือมันจะเป็นอย่างไรบ้างราชบุตรของเราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงหน้าเมืองแล้วนะเจ้าค่ะให้พระองค์ได้คอยกล้ามฉันอยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกล้ามฉันจะขึ้นกราบทูลกับองค์เหนือหัวเสด็จพ่อเสด็จแม่ก่อนพระเจ้าค่ะป้ายตรงนี้ทำให้ฉันปากบวมอ้าวหวานวาทีมาแล้วเหรอดูสีหน้าสิเพคะยิ้มแย้มกำลังบ่นหาอยู่พอดีเลยเป็นยังไงบ้างล่ะตั้งหลายปีแล้วไม่เคยได้ข่าวข่าวเลยนะเนี่ยรู้ไหมว่าฉันน่ะเป็นห่วงคิดถึงขนาดไหนเนี่ยลำบากกล้ามฉันก็ไม่เคยบ่นตอนนี้ไปเจอราชโอรสแล้วก็พามาด้วยพระเจ้าค่ะจริงเหรอเนี่ยเป็นความจริงพระเจ้าค่ะวันมาทีแล้วราชบุตรฉันอยู่ที่ไหนนะจ๊ะตอนนี้กล้ามของฉันได้คอยอยู่หน้าท้องพระโรงพระเจ้าค่ะวันมาทีขอบใจมากช่วยไปพาราชบุตรของฉันขึ้นเฝ้าหน่อยสิฉันอยากจะเจอหน้าเหลือเกินพระเจ้าค่ะแสดงว่าเรายังมีวาสนาอยู่ศรีประภัยเราถึงได้พบลูกชายของเราอีกครั้งหนึ่งราชบุตรของเรายังไม่สิ้นชีวิตลงไปหวานว่าทีวีตาเจอนี่นะดีใจจริงจริงหน้าตาจะเป็นยังไงนะเพคะตอนนี้เสด็จพ่อเสด็จแม่ทรงดีพระทัยเสียเหลือเกินก็ขอเชิญราชโอรสขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่เลยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ยังรออยู่เหรอยังรออยู่พระเจ้าค่ะก็ได้พระเจ้าค่ะฝากก่อนเด้อเดี๋ยวเองอยากได้อะไรขอพูดแล้วอยากตื่นเต้นจริงๆนะแม่มึงเฮ้ยคะเสด็จพี่อยากจะรู้นะราชโอรสจะเหมือนเสด็จพี่ตรงไหนบ้างคะแต่เสด็จพี่ว่าเหมือนแม่มากกว่ามั้งเนี่ยทำยังไงวันวาทีผ่านมาแล้วกล้ามฉันพูดแบบไหนก็ให้พระองค์พูดแบบนั้นกล้ามฉันกระทำแบบไหนให้พระองค์กระทำแบบนั้นพระเจ้าค่ะก็ได้ถวายบังคมพระเจ้าค่ะถวายบังคมไปวะดินี่เดี๋ยววันว่าทีคนคุณนั้นเป็นใครเนี่ยก็คนเดียวที่กล้ามฉันมากราบทูลฝ่าพระบาททั้งสองพระองค์เมื่อตอนแรกพระเจ้าค่ะนี่ราชบุตรของฉันถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงเชื่อทอดพระเนตรดูธรรมรงค์ต้นตระกูลสลักอักษรว่าฉัตรโมรีศรีประภัยพระเจ้าค่ะใช่ไหมวะ
หวยหลวงนี้เป็นของหนูจริงๆไปยกค่ะถ้าฉันจำไม่ผิด10กว่าปีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยคนคนนี้คล้ายกับเจ้ามหาโจรมากเลยที่มันไร้ค่ามาจะเอาชีวิตของพวกเราไงสีพระภัยขอเดชะพระเจ้าค่ะรูปร่างอาจจะไม่ตรงกับอายุใช่เพราะว่าราชโอรสของฝ่าพระบาททั้งสองพระองค์หากินเลี้ยงตัวในทางเป็นมหาโจรพระเจ้าค่ะโถลูกของแม่จ้าแม่ก็ขอเชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปหาเสด็จพ่อเสด็จแม่ก่อนพระเจ้าค่ะถ้าแหวนวงนี้อยู่ในนิ้วของเจ้าจริงๆแล้วก็เสด็จลูกเสด็จพ่อโอ้โหลูกฉันเด็ดพ่อจ๋าเด็ดแม่จ๋าหนูอยากแจ้งเด็ดพ่อเด็ดแม่จะแจ้งพ่อเรื่องอะไรเหรอลูกมีประชาชนว่าหนูประชาชนเขาว่าลูกของเสด็จพ่อหรือใครกันอะปากดีนี่กองนี้ไปยกขาแล้วกองนี้ด้วยหาว่าหนูแก่นี่พ่อแม่พี่น้องครับลูกชายของฉันเนี่ยอยู่ในป่าหากินลำบากผิวกายอาจจะดำกร้านไปบ้างอาจจะแก่เกินอายุจริงๆแล้วตอนเนี้ยเสด็จพ่อคิดว่าลูกประมาณอายุแค่12ปีเท่านั้นใช่ไหมลูกใช่เด็ดพ่อจ๋าลูกชายของฉันคงจะลำบากก่อนที่จะได้เจอกับเสด็จพ่อน่ะทำอะไรหรือลูกถึงได้เลี้ยงตัวเองมาจนโตขนาดเนี้ยเจ้าทำอะไรกินหรือลูกหม่อมฉันอยู่แต่ในป่าจะมีอะไรกินไปจักาบางทีไม่มีอะไรกินไม่ใช่กินหญ้าเย้ไม่มีอะไรกินจริงๆหม่อมฉันก็หากันแจขี้กระบือกินไปจักาน่าสงสารลูกชายของเราดูสิไปคะราชโอรสของหญิงเนี่ยต้องตกทุกข์และกรรมลำบากเหนื่อยไหมลูกโถโอแอเอนะลูกนะเย่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 เจ้าไม่ต้องห่วงนะลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงแม้ว่าผิวของเจ้าเนี่ยมันจะหยาบกร้านดำไม่สวยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าอยู่กับเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของเจ้าน่ะเจ้าจะได้อาบน้ำแร่แช่น้ำมันทุกๆวันเลยลูกเอาแช่น้ำนมเสด็จพ่อพูดปิดไปลูกเสด็จพ่อแกถ้าแช่น้ำมันแช่น้ำมันหมูนะไปยกค่ะลูกจะได้กินของดีๆหมูเห็ดเป็ดไก่พ่อจะสรรหามาให้จะแต่งเสื้อผ้าแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนกับราชบุตรของเสด็จพ่อเต็มที่เสด็จพ่อจะหาให้เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างว่าแต่ว่าราชบุตรของเสด็จพ่อเนี่ยจ้าต้องการอะไรหรือเปล่าเสด็จพ่อจะให้เป็นของขวัญที่เราเจอหน้ากันเสด็จพ่อคิดว่าจะไม่ได้เจอลูกอีกแล้วแต่ครั้งเนี้ยบุญของพ่อยังมีจึงได้เจอเจ้าเสด็จพ่อจะหาให้เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปลอบขวัญเจ้ากลับมาสู่อ้อมอกพ่ออ้อมอกแม่หม่อมฉันไม่อยากได้อะไรพระเจ้าค่ะหม่อมฉันอยากได้เมีย